สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวสวัสดีดีๆกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโตโลก Channel นะคะวันนี้ก็ยังอยู่กันในคอนเทนต์ของแอป Reality Avatar Streaming นะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคอยค่ะคอยต่างๆคอยที่ไม่ใช่แปลว่ารอคอยนะคอยที่แปลว่าเหรียญค่ะเหรียญทองนะคะซึ่งเราจะเห็นได้จากในหน้านี้นะคะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์นะคะที่ด้านมุมขวาสุดนะคะที่เป็นรูปคนค่ะอันนี้นะแล้วเลื่อนลงมานะก็จะเห็นว่ามันมีคอยมีพอยต์อวตารพอยต์ไลฟ์พอยต์นะคะแล้วก็วิวเวอร์แรงกิ้งวันนี้เราจะมาอธิบายกันค่ะว่าพวกนี้สิ่งเหล่านี้นั้นคืออะไรมีประโยชน์อะไรและเอาไปใช้อะไรได้บ้างถ้าใครอยากรู้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ้งกิ้งให้กับช่องโตโลก Channel ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเกี่ยวกับเรียลลิตี้อีกนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปอธิบายกันไปกันเลยเอาล่ะค่ะเราจะเริ่มอธิบายจากคอยก่อนนะคะคอยก็คือเหรียญทองนั่นเองก็จะมีสัญลักษณ์เป็นตัววงกลมสีทองนะคะแล้วก็มีตัว C อยู่ตรงกลางสีเหลืองก็ได้อ่ะสีทองก็ได้แล้วแต่คอยคืออะไรคอยคือเงินค่ะสกุลเงินที่อยู่ในแอปนี้นะคะเอาไว้ใช้ซื้อของต่างๆค่ะทั้งซื้อของขวัญให้กับ V คนอื่นนะคะแล้วก็เอาไปหมุนกาชาค่ะหมุนกาชากาชาอยู่ตรงไหนกาชาเราเข้าไปที่หน้านี้นะคะแล้วก็กดตรงนี้จึ้งแล้วก็จะมีนี่ค่ะจะมีตู้กาชาต่างๆนะคะให้เราได้เลือกสรรว่าเราจะอยากจะไปเกลือที่ตู้ไหนนะคะก็ตามนี้เนาะคือนอกจากซื้อของเปให้วีคนอื่นแล้วก็จะมีเอาไว้หมุนกาชาโดยเลทค่าใช้จ่ายนะคะในการหมุนกาชาหมุน1ครั้ง500เหรียญถ้าหมุน10ครั้งก็ 5,000 เหรียญ นะคะก็จะได้500โบนัสอวตารพอยต์อวตารพอยต์เดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่ามันคืออะไรเอาเป็นว่าถ้าหมุน10ครั้งอ่ะเราจะได้อวตารพอยต์500หน่วยเป็นของแถมนะคะซึ่งส่วนตัวก็คิดว่าถ้าจะเอาคุ้มก็หมุน10ครั้งค่ะ 5,000 คอยเหรียญทองนะคะสำหรับการเติมนะคะเติมเหรียญทองคือแต่ละระบบก็จะมีการเติมที่แตกต่างกันเนาะทั้ง Android แล้วก็ iOS ค่ะส่วนตัวนี่ใช้ iOS เนาะก็มันก็จะมีเรทราคาที่แตกต่างกันเนาะระหว่าง Android กับ iOS ซึ่งเราสามารถเช็คได้ค่ะก็คือพอเรามาที่หน้าตู้กาชานี้ใช่ไหมคะแล้วเรากด Purchase ตรงนี้มันก็จะขึ้นมาที่หน้าซื้อเหรียญ นะคะก็คือเรทราคาตามนี้เลยค่ะ120เหรียญ นะคะ29บาท610เหรียญที่149บาท1,220เหรียญ นะคะ299บาทแล้วก็2,440เหรียญ599บาทค่ะและ6,100เหรียญค่ะ1,600บาทค่ะบาทไทยค่ะตอนนี้อันนี้เป็นเรทของ iOS เนาะเรทของ Android อ๋อมีอีกนิดนึง 12,000 เหรียญ นะคะที่ 3,000 บาทค่ะซึ่งต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าการเติมเงินเข้าไปในเกมหรือแอปใดๆก็ตามนะคะเราจะไม่สามารถคืนเป็นเงินสดออกมาได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีรายได้หรือว่าจะต้องเติมผ่านผู้ปกครองก็อย่าลืมคุยกันให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะไปมีปัญหาในอนาคตเนาะตามนี้นะคะคือแต่ละระบบอะ Android กับ iOS เติมแตกต่างกันเอาเป็นว่าใครสะดวกเติมแบบไหนก็แล้วแต่ตามนั้นเลยนะคะแบบใช้วิธีเติมแบบเดียวกับที่เติมเกมอื่นเลยค่ะ Free Fire เติม ROV อะไรเงี้ยค่ะเหมือนกันหมดเลยแล้วแต่สะดวกเนาะเติมผ่าน Humani Wallet ก็ได้ค่ะส่วนรายละเอียดเรื่องการเติมเงินเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเยอะเนาะเพราะว่าคิดว่าน่าจะเติมกันได้อยู่แล้วข้อควรระวังนะคะในการเติมเงินควรระวังที่สุดเลยคือการผูก Account ค่ะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์อันนี้นะคะแล้วก็กดไปที่รูปฟันเฟืองนะคะแล้วเข้าไปที่ Account ค่ะอย่าลืมก่อนเติมเงินผูก Account ให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะมี Apple ID นะคะ Twitter Google Facebook LINE นะคะอยากผูกกับอันไหนผูกเลยค่ะผูกไปเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านนะคะการที่ผูกแล้วมีข้อดีอย่างไรข้อดีก็คือID ของเราจะไม่หายค่ะแล้วเงินที่เราเติมเข้าไปเป็นเหรียญก็จะไม่หายไปด้วยดังนั้นก่อนเติมเหรียญอย่าลืมผูกแอคเคาท์ให้เรียบร้อยค่ะผูกอันไหนก็ได้หรือผูกถ้ามีทุกอันผูกให้หมดไปเลยค่ะผูกให้หมดไปเลยอันนี้เตือนแล้วนะเตือนครั้งที่1 นะคะ
เตือนนะคะถ้าใครเติมไปแล้วหายจะมาโทษเราไม่ได้นะเตือนแล้วนะห้ามโทษเราไม่ใช่ความผิดของเราไม่ใช่ความผิดของเราเลยเข้าใจนะโอเคต่อไปข้อดีนะคะของการใช้คอยนะคะคอยเนี้ยเราสามารถใช้ได้กับ V หรืออวตารทุกตัวในแอปนี้นะคะสมมติว่าเรามีน้อง V ที่ชื่ออาสนะนี่อยู่ตัวนึงแล้วเราไปสร้าง V ตัวใหม่ข้างนอกก็คือเราจะสามารถใช้เหรียญที่เราเติมมาเนี่ยกับ V ที่ชื่ออาสนะหรือว่าเป็น V อีกตัวนึงของเราก็ได้ค่ะขอให้อยู่ใน account เดียวกันถ้าอยู่ใน account เดียวกันเราจะสามารถแชร์เหรียญซึ่งกันและกันได้ค่ะเอาล่ะต่อไปนะคะเราจะมาที่หัวข้อเรื่องของการเติมถ้าเกิดสมมุติว่าเติมแล้วคอยไม่เข้าทำอย่างไรออกแอปรีสตาร์ทแอปนะคะแล้วเข้ามาใหม่อันนี้คือปัญหาที่คนที่น่าจะเจอกันเนาะแล้วก็เราสามารถเช็คประวัติการซื้อคอยได้จากหน้านี้ค่ะเราเข้าไปที่คอยนะคะแล้วเราก็กดกลุ่มสีแดงนี่นะคะแล้วกด purchase history ค่ะก็จะขึ้นมาว่าเราซื้อเหรียญไปแล้วเท่าไหร่มีทั้งแบบจ่ายเงินและเหรียญแบบฟรีเราจะมีการได้รับเหรียญฟรีด้วยนะแต่เดี๋ยวมาอธิบายเพิ่มเติมตามนี้นะคะจบหัวข้อเรื่องของเหรียญทองเรามาที่พอยต์นะคะตัว P ค่ะเป็นวงกลมแล้วก็มี P สีฟ้าเนาะอันนี้เรามีอยู่1,100 พอยต์นะคะพอยต์นี่ก็คือเป็นแต้มค่ะที่ได้จากการให้ของขวัญ V คนอื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปดูในไลฟ์ของเขานะคะแล้วก็กดหัวใจให้ของขวัญเราก็จะได้พอยต์ตรงนี้เก็บสะสมไว้พอยต์ตรงนี้มีข้อดีอย่างไรข้อดีก็คือสามารถสะสมเอาไว้แล้วเอาไปแลกเป็นของที่เอาไว้เปย์ไม่เชิงเปย์ก็คือเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนแอปไลฟ์แอปอื่นอย่างเช่น TikTok Bigo อะไรเงี้ยค่ะคือเราสามารถให้ของขวัญวีคนอื่นได้แล้วมันก็จะโผล่เป็นรูปนั้นรูปนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันจะมีทั้งใช้คอยแล้วก็ใช้พอยต์อื่นๆพอยต์ฟรีซึ่งพอยต์ฟรีอันเนี้ยสามารถเอาไปแลกได้เหมือนกันค่ะเอาไว้แบบเพิ่มความสนุกสนานในการไลฟ์เนาะไม่มีอะไรมากค่ะอันนี้มันได้มาฟรีแล้วก็ตัวของขวัญก็อาจจะยังไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะลองไปไม่โชว์แล้วกันประหยัดเรางกนั่นเองต่อไปอธิบายอันต่อไปเลยนะคะอวตารพอยต์ค่ะตัว A สีเขียวนะคะวงกลมสีเขียวอวตารพอยต์คืออะไรอวตารพอยต์คือแต้มค่ะที่ได้จากการขายไอเทมที่ได้จากการกาชานั่นเองซึ่งเรายังไม่เคยกาชาก็เลยไม่มีเนาะอันเนี้ยคือเราสามารถเลือกขายได้แล้วก็จะมีบอกมันจะมีบอกเลยว่าเราอะสามารถขายไอเทมอะไรได้บ้างที่เรามีอยู่ถ้าสมมติเราไปกาชามาแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยเป็นลิสต์นะคะแล้วเราก็จะมีช่องนี้ค่ะ history ก็คือมันจะบอกว่าเราขายอะไรไปแล้วบ้างแล้วเราได้พอยต์มาเท่าไหร่นะคะซึ่งอวตารพอยต์เนี่ยก็มีข้อดีอีกว่าเราสามารถเอาอวตารพอยต์อันเนี้ยไปใช้ซื้อของเปวีคนอื่นได้อ้าวเปอีกแล้วนะคะเปวีคนอื่นเหมือนกันค่ะซึ่งของก็จะแตกต่างจากอันที่ใช้พอยต์สีฟ้าตะกี้เนาะมันก็จะไม่เหมือนกันค่ะของที่สามารถซื้อได้เนาะมันก็จะแยกออกจากกันอันต่อไปอันสุดท้ายแล้วนะคะที่เกี่ยวกับพอยต์ไลฟ์พอยต์ค่ะวงกลมสีแดงแล้วมีตัว L อยู่ไลฟ์พอยต์คืออะไรไลฟ์พอยต์คือแต้มที่ได้จากการไลฟ์ค่ะถ้าเราไลฟ์ยิ่งเยอะมีคนให้ของขวัญเราเยอะไลฟ์พอยต์นี่ก็จะยิ่งขึ้นเยอะค่ะซึ่งไลฟ์พอยต์เนี่ยมีข้อดีอย่างไรก็คือเอาไปแลกเป็นเงินจริงๆได้ค่ะเงินที่ใช้ในชีวิตประจำวันเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรออุ้ยแบบว้าวว้าวซ่าเราจะได้เงินจากการเป็นยูทูบเบอร์ที่แท้จริงอ๋อแต่ขอโทษด้วยนะคะจริงๆแล้วอ่ะมันเอาไปแลกเป็นเงินจริงได้ก็จริงแต่ว่าเราจะต้องมีแอคเคาท์ของญี่ปุ่นแล้วก็มีบัญชีธนาคารของญี่ปุ่นค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะไกจินทั้งหมดทั้งหลานทั้งพวงรวมทั้งอีชันด้วยนะคะก็คือไม่มีทางได้เงินจริงค่ะก็คือไลฟ์พอยต์เนี่ยสามารถเอาไปแลกเป็นเงินจริงๆได้แต่ว่าเราไม่รู้เรทนะว่าเรทเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไม่อยากได้เป็นเงินจริงเอาไปแลกเป็น Amazon Gift Card App Store Gift Card หรือว่า Apple Gift Card ได้ค่ะประมาณ 2,500 เยนประมาณนี้ค่ะเอาไปแลกได้เนาะแต่เหมือนว่าจะแลกได้เป็นดิจิตอลนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่มีแอคเคาท์ญี่ปุ่นเหมือนกันเนาะหรือคนนอกเกาะอ้าวมีโอกาสสำหรับคนนอกเกาะค่ะสามารถเอาไลฟ์พอยต์เนี่ยไปแลกเป็นอย่างอื่นได้เอาจริงหรอแลกเป็นอะไรอ่ะนี่น่าสนใจน่าตื่นเต้นที่สุดก็คือสามารถเอาไปแลกเป็นคอย
สีทองอันนี้ได้ค่ะสีทองที่เอาไว้ซื้อเอาไว้ซื้อของหมุนกาชานั่นเองซึ่งสามารถเข้าไปแลกได้ที่ตรงนี้ค่ะเข้าไปที่ Life Point History นะคะกด Exchange ค่ะนี่ค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามี Life Point อยู่เท่าไหร่เราก็จะสามารถเอาไปแลกเป็นคอยได้เท่านั้นค่ะอัตราแลกเปลี่ยนก็คือ1 Life Point ได้1คอยค่ะแต่ว่า1คอยที่ได้มาเนี่ยมันจะตกไปอยู่ในช่องของคอยฟรีนะคะคอยฟรีคืออย่างไรก็คือนี่ค่ะคอยสีทองมันจะแยกออกเป็นคอยที่เราใช้เงินซื้อกับคอยที่ได้มาฟรีซึ่งมันจะตกอยู่ที่ช่องที่ได้มาฟรีนะคะช่องด้านขวาค่ะซึ่งมันของที่ใช้ซื้อของที่เอาคอยเนี้ยไปซื้อได้ก็จะแยกจากกันเนาะระหว่างคอยที่จ่ายเงินกับคอยฟรีนี่ก็คือข้อแตกต่างกันนะคะก็หวังว่าอันเนี้ยทุกคนน่าจะเก็ทมากขึ้นเนาะกับระบบที่อยู่ในแอปของ Reality Avatar ค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรหรือว่าอยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Reality Avatar นี่ก็รบกวนคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างด้วยนะคะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ้งกริ้งให้เราด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกยอดวิวนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรอีกก็รบกวนติดตามกันด้วยนะไปแล้วสวัสดีค่ะเย้บ๊ายบาย